สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมเจอร์นี่ซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย GM Magazineนี่ทั้งสองคนรู้เปล่าที่นี่นะทำให้เรามีน้ำทะเลสวยๆให้เราได้มาเที่ยวกันแล้วยังมีระบบนิเวศที่ดีอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าระบบบำบัดน้ำเสียของที่นี่เขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เกษมครับวันนี้ต้องมาขอความรู้นิดนึงครับจริงๆผมเกิดคำถามนิดนึงครับว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยฮะพระองค์ถึงอยากมาทำบำบัดน้ำเสียที่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้ปี2533ท่านศึกษาเรื่องน้ำเสียบ้านเรานี่น้ำเสียจากชุมชนมันเยอะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนะท่านต้องการช่วยประชาชนใช่ไหมฮะเมื่อป่าทรุดโทรมพวกชาวประมงเนี่ยถ้าป่าชายเลนดีเขาจะจับกุ้งหอยปูปลาได้มากขึ้นน้ำเกิดเสียขึ้นมาครับเมื่อก่อนในน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีปลาก็ตายหมดนะโอ้เหรอคะท่านก็เอาน้ำจากนั่นมาน้ำเสียนั่นก็มาได้หมดน้ำเพชรบุรีก็ไม่เสียเมื่อก่อนท่านน้ำประปาไม่ได้ก็ทำได้แหละแต่น้ำเสียเนี่ยมาบำบัดที่นี่น้ำเสียมันไม่ใช่เสียน้ำไม่เคยเสียแต่ว่าน้ำเนี่ยมีสารเจือปนอยู่คือน้ำเสียเนี่ยจริงๆแล้วไม่เสียน้ำไม่เสียถ้าคุณเอาออกมาได้เอาสารเจือปนออกได้ถ้าน้ำมันดีมันก็ต้องมีธาตุอาหารเจือปนอยู่ด้วยธาตุอาหารต่างๆก็เข้าปากทะเลก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นนี่พอป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นหอยปูปลาก็มากขึ้นอ๋อคือพอป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ขึ้นครับชาวบ้านที่เคยย้ายไปย้ายกลับมาย้ายกลับมาแล้วก็มีอาชีพที่ดีขึ้นคือชุมชนก็จะมีความสุขนั่นคือวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านใช่ไหมฮะจุดหมายปลายทางต้องตีดีๆก็พูดง่ายๆคือพระองค์อยากช่วยคนช่วยคนช่วยคนจนคนที่คนไทยที่ทำมาหากินให้ตอนนี้มีรายได้นะวันหนึ่งๆคนหนึ่งๆอาจจะได้ไม่ต่ำกว่า700 บาทหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่เพชรบุรีเนี่ยมีโครงการพระราชดำริเยอะมากใช่ไหมครับอาจารย์เยอะมากเท่าไหร่ฮะที่ผมนับได้ก็ประมาณสัก26โอ้โห20กว่าเอา20กว่าก็26แน่ๆแล้วทำไมท่านต้องทำมากมายขนาดนี้จริงๆถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้เนี่ยอยู่ในวังเฉยๆก็ได้นะผมว่าอาจารย์ต้องถือว่าคือท่านมีจิตสาธารณะสูงอ่ะครับผมใช้ภาษาธรรมดานะท่านก็อยากจะมีความช่วยเหลือทุกคนชาวบ้านหาคนที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้กี่คนนั่นในประเทศไทยพระองค์ท่านทำไปทุกอย่างคือพูดถึงท่านจะร้องไห้กันทุกทีผมแอบคิดเสมอว่าเวลาเราสมมติว่าเราใครก็ตามที่เป็นพระมหากษัตริย์ก็คงจะใช้ชีวิตได้สบายๆไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้แต่พระองค์ท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นเหนื่อยมากๆแล้วดูขนาดเรานั่งแดดร้อนมากผมว่าท่านไม่ได้เหนื่อยนะครับท่านมีความสุขถ้ามีความสุขที่ได้ช่วยมากกว่าวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เกษมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะที่ให้เวลาครับความรู้พวกเรานะครับเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9พวกเรารู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็คิดถึงพระองค์เหลือเกินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บภาพที่ป่าชายเลนสักนิดนึงฮะเผื่อไปถ่ายรูปกันนะเด็กๆได้ไปถ่ายรูปข้างในสวยมากเลยใช่ไหมสวยมากครับงั้นขออนุญาตเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนนะครับครับสวัสดีครับไปแค่ทางเดินก็สวยแล้วอะค่ะพี่ปอใช่ดีดนิ้วทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ดีดเอ้าก็ดีดตลอดเวลาเนี่ยเสียงดีดดีดนี่เขาเรียกว่ากุ้งดีดขันกุ้งเหรอคะกุ้งดีดนิ้วเหรอแต่มันไม่ใช่ดีดขันแน่นอนใช่ไหมคะมันชื่อว่ากุ้งดีดขันคือมันเวลาตอนเราเดินมาเนี่ยมันมีเสียงใช่ไหมครับเสียงเดินเสียงคุยกันอะไรเงี้ยเวลากุ้งอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันก็จะดีดตัวไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอาจจะใช้ในการเคลื่อนตัวดีดดังแป๊กแป๊กมันก็แป๊กไหนนะทำไมสิมันก็อยู่เองใช่ไหมเอาทำให้หนูกลัวสิคะจริงเหรอเออนี่เลยเหมือนมากกุ้งดีดขันไหนลองฟังสิฟังป๊อกแป๊กตุ๊กตุ๊กตักมันกลัวพี่ป๋อหนูว่าใช่หนูก็ว่าขาหนูยังกลัวเลยอยู่ไหนอ่ะกุ้งอยู่
ไหนอ่ะโอ้มันไม่ใช่หินมันคือสัตว์โอ้ it's all ปูปูกับหอยอะค่ะโอ้ that's it ทั้งสองคนตอนไปฟังอาจารย์แล้วรู้สึกดีไหมได้อะไรบ้างดีมากค่ะหนูแบบน้ำตาจะไหลอีกแล้วค่ะแต่แบบหนูชอบตรงที่อาจารย์พูดว่าท่านอะไม่เหนื่อยแต่มีความสุขเพื่อแบบทำให้แบบทุกคนพี่ชายรู้สึกว่าตอนนี้พี่ชายได้รู้มากขึ้นว่าท่านเนี่ยมีความรู้ด้านนี้ทางซึ่งเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับประชาชนที่เขาบอกว่าตอนแรกเราต้องถามก่อนว่าประชาชนต้องการอะไรเป็นอะไรที่กำลังแลกกิ้งที่เป็นปัญหาอยู่แล้วเราจะแก้มันยังไงคือเอาจากเราต้องการที่จะเห็นปัญหาก่อนเราก็มาปรับสิ่งที่เรามีแล้วไม่อยากให้ใครย้ายถิ่นไปไหนคืออยู่ที่อยู่ตรงนั้นฉันจะไปช่วยเองนี่คือประเทศของฉันนี่คือคนของฉันและนี่คือศาสตร์ของฉันธรรมชาติของฉันคือทุกอย่างไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวคือทั้งพื้นแผ่นดินเนี่ยจะดูแลและจะรักและจะให้ทุกอย่างเลยรู้สึกว่าเป็นคำให้ที่ยิ่งใหญ่เราบางทีเราก็อาจจะคิดแค่น้อยๆแค่ตัวเราใช่ไหมค่ะคิดดูว่าคนทั้ง70ล้านคนเนี่ยเราจะดูแลยังไงนั่นนะสิคะถูกปะแค่ตัวเราอะครอบครัวเราเราก็ว่ายากแล้วนะค่ะคิดดูสิว่าคนต้อง70ล้านคนแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะยังมีสัตว์มีธรรมชาติมีความเป็นอยู่มันมีความขาดแคลนมีความยากลำบากที่ต้องแก้ไขที่ว่ามันเป็นเรื่องยากมากจริงๆที่คนคนหนึ่งจะทำได้ฟังอาจารย์แล้วอาจารย์น้ำตาคลอแล้วพี่ก็แบบโอ้โหรู้เลยว่าคนที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่9มุ่งมั่นที่จะทำจริงๆโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยอาจารย์นี่ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับอายุ80จริงเหรอคะเชื่อสิว่าประสบการณ์แบบนี้จะสอนเราได้ว่าโตขึ้นเราจะเป็นคนยังไงก้าวเดินในแต่ละชีวิตของเราต่อไปเวลาเราเห็นคนเก่งๆเราเห็นคนดีๆเราเห็นคนที่ทำความดีเนี่ยเราจะรู้ว่าก้าวต่อไปของเราเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะเรามีต้นแบบที่ดีวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะพี่ว่าค่ะเห็นด้วยมีทีมกันแดดไหมโอ้ยกำลังจะโหลเชียวอันนี้ก็อยากลองสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย